เอ้ยเนี่ยผู้ชมเราแปลงร่างได้แล้วฮะเท่ว่ะผู้ชมกลายเป็นเชนซอแมนครับดูดิมีเลือดตรงแขนแล้วก็หัวเลยนะครับเอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ปาร์คคลับเกมไมน์คราฟต์ไปเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็มีมอดที่น่าสนใจจะมาเล่นกันนะครับก็มอดนี้เนี่ยจะเป็นมอดเชนซอแมนนั่นเองนะครับซึ่งมาจากอนิเมะหรือมังงะเชนซอแมนนั่นเองนะครับผมพอดีแบบเพิ่งดูจบนะฮะกำลังอินเลยอ่ะก็เลยแบบอยากหาเชนซอแมนมาเล่นบ้างนะครับเอาเพราะอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวขอดูเชนแมนแป๊บนึงนะอันแรกเนี่ยเขาบอกให้เริ่มเรื่องของเชนซอแมนนะครับนั่นก็คือเจอปูจิตะก่อนนะครับผมซึ่งน้องปูจิตะอยู่ไหนวะเนี่ยหาก่อนครับเราต้องเจอปูจิตะใช่ไหมแล้วก็ให้น้องดื่มเลือดเราเนี่ยผมเอาเพราะว่าหาไม่เจอไม่เป็นไรครับเสกเอาแล้วกันเอาล่ะนี่ไงไข่น้องปูจิตะนะครับวางไปดีครับผมปึ๊บนี่น้องก็จะเป็นแบบนี้เลยฮะก็จะเป็นน้องหมาที่แบบเป็นเลื่อยแบบนี้ผมนี่น่ารักจัดเลยครับรู้สึกว่าอย่างแรกก็ต้องคลิกขวาก่อนว่าเนี่ยให้เลือดมันนะครับก็ได้ชิมเมนแล้วเบสเฟรนด์ฟอร์เอเวอร์ก็คือตอนนี้เราเป็นเพื่อนกับปูจิตะแล้วนะครับนี่สามารถเหยียบได้ด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำต่อไปใช่ไหมนั่นก็คือการฆ่าน้องนั่นเองครับอ่ะฟังไม่ผิดครับผมต้องฆ่าน้องนั่นเองนะถึงมันจะดูน่าเศร้าแต่แบบมันก็ต้องทำอ่ะเอาล่ะฆ่าเรียบร้อยนะครับจุดนี้เนี่ยเอาเดี๋ยวได้ทำไมโดนฆ่าวะ What the fuck เดี๋ยวนี่มาเชนซอแมนด้วยว่ะแบบร่างที่แท้จริงของมันเลยใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอ้โหเดี๋ยวมาถึงแล้วก็เจอบอสเลยหรอขอฆ่าก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ยังสู้ไม่ได้ว่ะถ้าใครเคยอ่านมังงะมาเนี่ยมันจะตัวใหญ่แบบนี้เลยนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยขอสเต็งหน่อยแล้วกันนะครับตบไปครับผมนี่ไงจะได้ตายเร็วๆครับเรียบร้อยคุณผู้ชมพอเราฆ่าได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้หัวใจของน้องปูจิตะมานะครับซึ่งตอนที่ผมไปหาข้อมูลมอดนี้มาเนี่ยเริ่มแรกปูจิตะมันยังไม่ไกลร่างไม่ใช่เหรอวะงงเลยฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่นมันมาคีมานี่ว่ะอย่าเพิ่งไปยุ่งเลยนะครับน่ากลัวว่ะจุดนี้เดี๋ยวเราคลิกขวาดูก่อนแล้วกันเอาล่ะนี่ไงมันก็จะมีแบบไอเทมนึงมานะครับซึ่งถ้าเราดึงปุ๊บเนี่ยเราก็ได้จะแปลงร่างได้เลยนะครับจับไปดีครับจุดนี้เฮ้ยมีอาชีพเป็นขึ้นมานะครับกลายเป็นไฮบริดว่ะแต่ว่าต้องการเลือดอย่างนั้นเหรอในการแปลงร่างเนี่ยถ้าฆ่าหมูนี่ได้ปะจัดไปครับผมเฮ้ยนี่ไงเจอมอนสเตอร์ตัวแรกแล้วครับก็จะเป็นปีศาจทั้งคาวใช่ปะตัวยังใหญ่เนี่ยครับผมมาเด้ขอฆ่าหน่อยมันจะต้องการเลือดนะครับเฮ้ยหนีไปไหนอ่ะเพื่อนขอตบหน่อยได้ไหมเฮ้ยตบไปอ้าวตายก่อนเลย What the fuck โหดจังวะแลกหมัดกันเลยแล้วกันจัดไปดีครับเรียบร้อยคุณผู้ชมตอนนี้คือเราฆ่ามอนสเตอร์ตัวแรกไปใช่ไหมเราจะกลายเป็นแบบนักล่าปีศาจนะครับผมนี่ไงได้ชุดมาด้วยฮะใส่ชุดเข้าไปเฮ้ยเท่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็มีดาบด้วยนะครับผมเอาล่ะแล้วนี่คือปีศาจอะไรเนี่ยเฮ้ยมีหลายหัวจังวะน่ากลัวคุณผู้ชมดูดิตัวยังใหญ่นะครับขอตบหน่อยตายไปครับผมยังไม่เห็นได้เลือดเลยเราจะได้มันยังไงวะเนี่ยแต่ว่าในเควสเนี่ยมันมีแบบว่าฝึกกับคิชิเบะด้วยนะครับเป็นแบบนักล่าปีศาจที่เก่งที่สุดเลยนะครับผมไหนดูซิคิชิเบะอย่างนั้นเหรอเสกมานะผมปึ๊บจัดไปโอ้โหนี่ไงเป็นลุงแก่ๆคนนี้เลยฮะถึงแก่แต่โหดมากนะครับผมไหนขอลองฆ่าดูหน่อยซิชนะไปนะครับยังไม่มีอะไรเลยตกลงแปลงร่างได้ยังวะหรือว่ามีปัญหาป่ะผู้ชมเดี๋ยวขอลองใหม่แป๊บนึงนะเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันคืออะไรเนี่ยเป็นสิ่งก่อสร้างใหม่อย่างนั้นเหรอฮะเป็นเหมือนแบบว่าร้านกาแฟหรือเปล่านะครับเฮ้ยเจอเลเซ่ว่ะแต่ยังไม่ถึงเวลานี่ว่ะเดี๋ยวเพิ่งมาเจอกันเลยนะตอนนี้คือเรายังเป็นเชนซอแมนไม่ได้เลยแล้วนี่คืออะไรเนี่ยร้านกาแฟเหมือนกันหรือเปล่าฮะเข้าไปสำรวจนะครับมีอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยนี่มาปีศาจคาตานะนี่ว่ะก็ยังไม่ควรเจอเหมือนกันฮะเดี๋ยวนี้ต้องรีบแปลงร่างให้ได้แล้วแหละวางไปนะครับผมแล้วก็เป็นเพื่อนกับปูจิตะใช่ไหมแล้วก็ฆ่านะครับเอาล่ะเรียบร้อยนี่ไงตามสเต็ปครับผมเราจะได้หัวใจมาก่อนเลยนะครับแล้วก็คลิกขวาไปทีนี้เนี่ยกดคลิกขวาใช่ไหมเฮ้ยเนี่ยผู้ชมเราแปลงร่างได้แล้วฮะไม่ได้กดปุ่มแปลงร่างนี่เองนะครับผมอุ้ยเท่ว่ะผู้ชมกลายเป็นเชนซอแมนครับดูดิมีเลือดตรงแขนแล้วก็หัวเลยนะครับไหนขอลองพลังหน่อยแล้วกันเฮ้ยได้ดักวิ่งเร็วด้วยเหรอโคตรเฟี้ยวฮะตอนนี้ก็คือแบบเป็นไฮบริดนะครับผมเอาล่ะลองพลังกับใครดีวะเนี่ยเอาวัวก่อนเลยแล้วกันครับสับไปดิครับผมหูทีเดียวตายครับผมซึ่งคลิกขวาไม่ได้นะครับกด F ว่ะไม่ได้เหมือนกันว่ะแล้วถ้าถอดหมวกล่ะคือหายไปเลยป่ะเอ้ยพลังก็ยังอยู่นะครับผมก็ต้องกดปุ่มเดิมซ้ำเนี่ยในการแปลงร่างกลับนะครับผมกด Y ปุ๊บนี่แปลงร่างเหมือนเดิมฮะเท่จริงเลยเนี่ยอันเนี้ยเอาไปว่ากลับมาโลกเดิมแล้วกันนะครับกด Y ไปครับผมนี่ไงแปลงร่างได้จริงด้วยนะครับผมก็ว่าอยู่ทำไมไม่ได้กดแปลงร่างนี่เองเดี๋ยวเรามาดูชิเมนดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราฆ่าคิชิเบะแล้วใช่ไหมก็จะเป็นการฆ่าอาร์ตเดวิลนะครับ30ตัวอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวไล่ไปเลยดิครับไหนดูดิมีเดวิลตัวไหนบ้างเนี่ยผมกลายเป็นเชนซอแมนได้แล้วตัวนี้เหรอคิดว่าโหดเหรอครับสับไปเดจวันนี้ฆ่ามันให้หมดครับตายเลื่อยมันฮะเลื่อยมันโหดจริงไรจริงครับตายดิสับมันเรียบร้อยครับผมไอพวกนี้นี่คือทีเดียวตายเลยนะครับพวกมอนสเตอร์ธรรมดาเนี่ยเอ้ยดาวนี่มันพาวเวอร์นี่ว่ะเอามาเป็นเพื่อนได้ป่ะคลิกขวาไปครับปึ๊บนี่ไงเหมือนแบบเป็นพันธมิตรกันเนี่ยผมก็มาดิพาวเวอร์ช่วยลุมมาเราต้องไปฆ่าปีศาจนะครับนี่ไงปีศาจทั้งเขาว่ายังไงฮะเชนซอแมนโหดสุดแล้วครับจังหวะเนี้ยเฮ้ยช้าสับมันเลื่อยมันเอาให้มันตายครับผมนี่อยู่ในน้ำไปดิหนีไม่ได้ด้วยนะอยู่ในน้ำเนี่ยเรียบร้อยฮะแต่ตอนนี้คือฆ่าไปกี่ตัวแล้วไม่รู้นะเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยปีศาจปืนนี่ว่ะโอ้โหมาถึงก็เจอปีศาจปืนเลยเหรอฆ่าไปนะครับเกินไปหรือเปล่ายังทำภารกิจไม่เสร็จเลยเนี่ยฆ่าปีศาจปืนซะแล้วเท่าที่ผมดูมาเนี่ยเอ้ยได้อันนี้ปีศาจตัวแรกเลยป่ะปีศาจแบบมะเขือเทศนะฮะแบบว่ายิ่งเราฆ่าปีศาจเยอะเท่าไหร่เนี่ยพลังเรามันจะเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับแบบสเต็มมันจะเยอะขึ้นอ่ะเอาล่ะนี่ไงโอ้โห50แล้วนะครับฆ่าไปถึง50เลยเหรอโคตรเยอะแล้วทำไมพวกนี้มันไม่นับวะเนี่ยซึ่งเหมือนมันจะมีภารกิจแบบให้ฆ่าพาวเวอร์นะครับผมโดยที่แบบเราห้ามเป็นเชนซอแมนอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอลองแป๊บหนึ่งนะต้องทำยังไงวะเนี่ยนี่ไงเจอแล้วนะครับพาวเวอร์เดี๋ยวมาสู้กันหน่อยดีกว่ามาอย่างแรกครับผมขุดบล็อกก่อนเราจะต่อขึ้นมานะครับอะไรเนี่ยซอมบี้เกะกะว่ะขึ้นมาประมาณนี้แล้วกันเนาะเปลี่ยนร่างคืนนะครับเป็นคนธรรมดาครับผมพาวเวอร์ไปไหนวะไม่ไหวแล้วขอตบซะหน่อยแล้วกันจัดไปเฮ้ยถือคอแล้ววะผู้ชมน่ากลัวจัดเลยสู้ได้ปะวะก็มาดิพาวเวอร์เฮ้ยช้าอุ้ยโหดจัดเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมเรามีพลังของสเต็งนี่นะคืนไปดิครับเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้ของเลยฮะเ
เพิ่มไปอ่ะสัก2คนเลยนะครับตบไปครับผมจนกว่าจะได้ของที่ต้องการเนี่ยได้ยังได้ยังตบไปครับผมได้หรือยังยังไม่ได้เลยคุณผู้ชมอ่ะมันจะเป็นภารกิจนี้ฮะเอ้ยคุณผู้ชมได้เขาของพาวเวอร์มาด้วยวะน่ารักจัดเลยครับอะไรเนี่ยตัวนี้ไม่เกี่ยวครับขอภารกิจเสร็จหน่อยเออไอ้เนี่ยคุณผู้ชมได้ขอมาแล้วครับโอ้โหยังใหญ่เลยอ่ะขอเลือดเหรอตบไปดิเออขี้ขวาได้ปะเอาขี้ขวาไม่ได้นี่หว่าเมื่อกี้กดผิดครับผมเดี๋ยวเอฟเฟคเคลียร์ก่อนแล้วกันนะครับจากวันนี้เนี่ยมาขอสู้ด้วยหน่อยจะเสร็จภารกิจเมื่อวันเนี้ยโอ้โหพาวเวอร์นี่โคตรถึกเลยฮะมันไปได้จริงเหรอคุณผู้ชมแบบจะชนะพาวเวอร์ในสภาพปกติอ่ะโอ้โหกว่าจะฆ่าได้นะครับผมอ่ะฆ่าไปแล้วนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรนะโอเคช่างมันเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นดีกว่านะครับผมก็ภารกิจเนี่ยตรงด้านบนนี้มันจะมีแบบอ๋อได้เลือดจากพาวเวอร์ด้วยใช่ไหมแล้วก็ข้างล่างนี้เนี่ยอ่ะอันนี้ก็คือให้ฆ่าแบบคาตานะแมนนะครับฆ่าเลเซ่แล้วก็ฆ่าปีศาจปืนนะผมซึ่งเราเนี่ยฆ่าปีศาจปืนไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอหายนี่ก่อนร้านกาแฟนี่ครับผมตอนแรกเราเจออยู่เลยเนี่ยแถวนี้มีปะวะเหมือนจะไม่มีนะไม่เป็นไรอีกโลกนึงเราเจออ่ะนี่ไงมาแล้วครับเลเซ่อยู่ข้างในนั้นใช่ไหมเลเซ่หรือคาตานะวะสู้หน่อยดีกว่ามาเอาล่ะก็มาเดี๋ยวครับคาตานะอย่างนั้นเหรอก็มาเดี๋ยวตบไปครับผมใครจะโหดกว่ากันนะครับระหว่างเลื่อยกับดาบคาตานะเนี่ยอุ้ยฆ่าไปแล้ววะผู้ชมได้ขอมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทำอะไรเนี่ยเป็นมือซ้ายนะครับหรือว่าเราจะเป็นคาตานะได้วะแต่ทำยังไงวะเนี่ยทำให้เป็นคุณผู้ชมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาเลเซ่กันดีกว่านะครับผมเราจะได้ลุยต่อเลยซึ่งเลเซ่เนี่ยจากที่เราเจอใช่ไหมจะเป็นในป่าหรือเปล่านี่ไงคุณผู้ชมร้านกาแฟนะครับเป็นสถานที่ที่เดนจีเนี่ยจะเจอนะเอาล่ะมาสู้หน่อยดีกว่าเลเซ่ฮะอุ้ยโหดจัดเลยคุณผู้ชมอะไรวะเนี่ยโหดเกินไปหรือเปล่าอ่ะแปลงร่างไปเชนซอว์แมนเหมือนเดิมนะครับตบพี่เกือบตายเลยอ่ะเอาล่ะมาเจอแล้วครับเจ้านี้ขอสู้ใหม่ได้ไหมอ่ะฮะเอาใหม่สับไปครับผมเลเซ่สู้กันอุ้ยเรียบร้อยคุณผู้ชมชนะมาแล้วนะครับก็นี่เนี่ยจะเป็นแบบบอมแฮนเหรอก็น่าจะเป็นอาวุธของเลเซ่นะฮะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยแปลงร่างได้เหรอที่ขวาไปเนี่ยครับผมแต่เราไม่มีเลือดเลยเดี๋ยวตอนเนี้ยโอเคไม่เป็นไรไปเชนซอว์แมนนี่แหละแล้วก็ทีนี้ผมว่าจะไปนรกซะหน่อยว่ะซึ่งสำหรับวิธีไปใช่มั้ยฮะเราจะต้องมาที่ตัวนี้ครับผมนี่จะเป็นแบบปีศาจนรกนั่นเองซึ่งถ้าเราคลิกขวาเนี่ยมันก็จะว้าไปนะฮะเอาล่ะนี่ไงก็จะเป็นนรกนะครับผมแล้วก็เหลือตัวไหนยังไม่ได้สู้มั้ยขอลองหน่อยฮะอยากวัดอ่ะกด Y ไปครับผมแปลงร่างเป็นเชนซอว์แมนซึ่งตอนนี้เนี่ยพลังมันโหดมากๆเลยนะตัวอะไรก็มาหมดครับผมเริ่มจากตัวนี้เลยแล้วกันคิดว่าเท่เหรอฮะคิดว่าเท่เหรอก็มาดิเจอฮีโร่แห่งนรกซะหน่อยมั้ยครับเชนซอว์แมนของเราเฮ้ยชาเรียบร้อยว่ะข้างคาวเหรอข้างคาวเหรอฮะโดนสับไปให้หมดครับผมมาดิก็มาดิโหดมากฮะช็อตนี้เอาล่ะนี่ก็จะเป็นปีศาจปืนเนี่ยผมซึ่งยิงมาอยู่ได้อะไรวะเนี่ยจริงๆถ้าเราฆ่ามันได้เนี่ยมันจะมีแบบปืนดรอปมาด้วยนะเอ้ยยิงเยอะเกินฆ่ามันครับฆ่ามันปีศาจปืนโอ้โหโคตรถึกอะกว่าจะฆ่าได้นะครับซึ่งไม่ดรอปมาด้วยเหรอเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าวะสู้มาตั้งนานนะฮะไม่ดรอปของตัวนี้ต้องได้แล้วแหละใช่มั้ยอะฮะได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าถ้าไม่ดรอปปืนจะเสกแล้วนะฆ่าไปครับโอ้โหสุดท้ายไม่ดรอปโอเคไม่เป็นไรมาสำหรับของนะครับผมบันึงจำได้ว่ามีอาวุธปืนด้วยอะนี่ไงผู้ชมอาวุธเต็มเลยฮะอันนี้ก็จะเป็นเลื่อยของแบบพาวเวอร์ที่ให้เรามาใช่มั้ยอะมีปืนด้วยครับผมอะลองดูซะหน่อยละกันจังหวะนี้ยิงปืนไปนะครับอุ้ยเป็นแบบว่าระเบิดเนี่ยผมยิงรัวๆได้นะไหนลองยิงดูดิจังหวะนี้ผมยิงเข้าไปโอ้ยโคตรโกงผู้ชมแป๊บเดียวตายเลยอะโหดจริงอะไรจริงครับแล้วก็อะสำหรับเลื่อยนี้เนี่ยเดี๋ยวลองใช้ซะหน่อยละกันรู้สึกว่าจะไว้ฆ่ามาคิมะเลยนะครับมาดิตัวลาสบอสเลยครับผมตัวนี้เนี่ยโกงเกินนะฮะมาคิมะใช้เลื่อยนี้ในการฆ่าครับผมโอ้ยมอนเตอร์เยอะจังยิงให้พวกนี้ทิ้งก่อนอะตายให้หมดเหลือแค่มาคิมะครับผมเนี่ยต้องใช้เลื่อยนี้ในการฆ่านะครับเอ้ยถึงจังเลยวะเนี่ยฮะฆ่าได้จริงเหรอวะไม่อยากจะเชื่อเลยเอ้ยจนเลื่อยพังมันก็ยังฆ่าไม่ได้เลยคุณผู้ชมเกินไปว่ะไม่อยากสู้กับมาคิมาแล้วเนี่ยฮะคุณผู้ชมเหมือนขี้ขวาแล้วแบบเราสามารถเปลี่ยนพลังได้นี่หว่าดูดิมันจะเป็นเหมือนแบบเชนซอสวิงนะครับเห็นบ้านด้านขวาที่มันบอกอ่ะซึ่งกดตัว R เนี่ยอาจจะเป็นการเปลี่ยนครับอันนี้คือฮิลเหรออันนี้ก็คือแปลงร่างนะครับเอาซะหน่อยแล้วกันสับมันไปครับผมแล้วก็นี่คืออะไรเนี่ยมีอาวุธเยอะจัดเลยอ่ะอันนี้ระเบิดนะครับเอ้ยนี่มันโค้งนี่หว่าแบบใช้ปีศาจไอ้เนี่ยจิ้งจอกอ่ะใช่ป่ะปึ๊บนี่ไงโค้งเนี่ยผมงับมันดิอ้าวไม่ยอมงับเหรอหรือต้องเลือกวะงับตัวนี้ได้มั้ยอ่ะผู้ชมโค้งไม่ยอมทำอะไรเลยฮะอ่ะปาระเบิดแล้วกันอุ้ยระเบิดอย่างแรงเลยว่ะอะไรวะเนี่ยอันนี้ระเบิดของเลเซ่หรือเปล่านะครับต้องใช้อยู่แล้วแหละอ่ะปาเข้าไปครับผมปึ๊บระเบิดแบบแรงจัดแต่ว่าไม่ตายนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นชุดเชนซอว์แมนแบบร่างเต็มเนี่ยครับผมถ้าเราหยิบมาใส่ได้ป่าววะขอลองหน่อยดิเอ้ยผู้ชมโอ้โหตัวยังใหญ่เลยครับอันนี้ร่างเต็มมันเหรอไม่รู้ว่าถูกวิธีหรือเปล่าแต่แบบพลังโหดจริงฮะก็มาดิครับเลื่อยไปครับผมอะไรก็มาเหอะเอ้าเผยว้ากลับมาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผู้ชมเพิ่งสังเกตฮะในร่างสมบูรณ์เนี่ยมันสเต็ง7เลยนะครับโอ้โหโหดเกินไปหรือเปล่าแบบนี้พาวเวอร์นะครับสับไปมาดิครับชนะบอกว่ารอบเนี้ยเอ้ยมันก็ยังตายยากอยู่ดีว่ะแต่แบบก็ถือว่าเร็วกว่าปกติแล้วนะครับอะไรเนี่ยฮะยิงอยู่ได้นะครับผมซึ่งถ้าเราใส่ชุดตัวอื่นเนี่ยมันจะได้ป่าววะอยากลองพลังตัวอื่นบ้างครับแป๊บนึงนะแปลงร่างกลับก่อนนะครับผมไหนลองเป็นแบบคาตานะดูดิได้ป่าวฮะใส่ชุดเข้าไปแบบนี้ผมแล้วก็นี่ไงมีอาวุธด้วยนี่ถือคาตานะไว้นะครับผมแต่ว่าเหมือนจะแบบไม่ได้เป็นพลังของไอเชนซอว์แมนอยู่อะให้แต่สเต็งมันก็ลดลงแล้วเนี่ยพูดถึงความเท่นะครับเชนซอว์แมนมันกินขาดว่ะแล้วถ้าเป็นของเลเซ่ล่ะเป็นบอมนะครับมันจะเท่หรือเปล่านะฮะใส่เข้าไปแต่มันเป็นชุดผู้หญิงนะเนี่ยผู้ชมชุดผู้หญิงฮะมันจะเท่ได้ยังไงอะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเป็นดาบเหรอฮะเอ้ยดาบหัวคนนะครับผมทำอะไรได้ปะทำอะไรไม่ได้แต่แบบผมว่าตบแรงแน่เลยว่ะตบไปตายเปล่าตายเปล่าดาเมจ27เลยนะฮะโคตรเยอะแต่พาวเวอร์มันถึกจัดไงถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยตายไปแล้วนะถ้าเป็นคิจิเบะตายเปล่าไอตัวนี้ก็ถึกเหมือนกันฮะอ๋อรู้แล้วดาบนี้เนี่ยมันเป็นสปอยหรือเปล่าผู้ชมมันอยู่ในภาค2ฮะเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมเอาล่ะก็สำหรับมอสเชนซอว์แมนเนี่ยก็มีประมาณนี้ละกันนะครับก็อาจจะรีวิวแบบมั่วๆไปบ้างนะเพราะแบบเท่าที่ผมดูมาเนี่ยมันต่างจากตอนนี้ที่เล่นอ่ะเหมือนมอสมันอัปเดตด้วยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นมอสนี้เนี่ยลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยฮะสามารถโหลดไปเล่นได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้คอมเมนต์ให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ